เทคโนโลยีด้านอวกาศของจีนนะครับไม่ธรรมดานะครับมีความก้าวล้ำทันสมัยไม่แพ้ SpaceX ของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับล่าสุดนะครับบริษัท Galactic Energy นะครับบริษัทสตาร์ทอัพด้านอวกาศของจีนกำลังจะเปิดตัวจรวดรุ่นใหม่ชื่อว่า p a l a ัส o n นะครับตัวนี้สามารถบินขึ้นไปส่งดาวเทียมแล้วกลับมาลงจอดได้ด้วยตัวเองแล้วเอาไปใช้ซ้ำได้อีกหลายๆรอบเหมือนฟอร์คอนเลยเอาแล้วครับ บริษัทสเปซเอน่าจะมีคู่แข่งแล้วนะฮะแล้วเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวด้วยนั่นก็คือบริษัทจากประเทศจีนนะครับบริษัทนี้คือบริษัทกา l a c t i c กเอเนจีนะครับเป็นบริษัทน้องใหม่เลยเพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อปี2,561เมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้ว นะครับแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพด้านโครงการอวกาศพัฒนาเรื่องของจรวดที่จะใช้ขับดันขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ไปส่งไปทำภารกิจต่างๆได้นะครับบริษัทนี้นะครับกำลังมีแผนที่จะเปิดตัวจรวดที่ชื่อว่าพ a ล a ัสวันจรวดพัลัสวันตัวนี้มีความคล้ายกับฟอร์คอนไนของ s p ป c e x ของอีลอนมัส์มากนะครับนั่นก็คือเป็นจรวดที่สามารถบินขึ้นไปทำภารกิจบนอวกาศเสร็จแล้วกลับลงมาจอดได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้หลายรอบโอ้โหถ้าทำได้จริงๆขึ้นมานะครับการขนส่งทางอวกาศที่เมื่อก่อนเนี่ยสเปซเอเคยเป็นผู้นำหรือเป็นเต้ยทางด้านนี้นะครับมีลูกค้าเยอะแยะอยู่มากมายเนี่ยอาจจะโดนแย่งลูกค้าได้ NASA อาจจะหันไปถามพารัสวันส่งต่อเที่ยวเท่าไหร่อ่ะถ้าถูกกว่าเราอาจจะไปใช้คุณก็ได้เอาละสินะฮะผมไปหาภาพมาเสริมนะในข่าวมีแต่ภาพนิ่งผมมีวิดีโอแอนิเมชันนะฮะให้ดูว่าจรวดพารัสวันเนี่ยรูปทรงก็คล้ายๆฟอร์คอนไนของ s p ป c เ X เลยนะครับจะมีรูปทรงคล้ายกันมากในสเปคของพารัสวันเนี่ยจะมีน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เยอะเท่าฟอร์คอนไนฟอร์คอนนเนี่ยสามารถบรรทุก ของที่ขึ้นไปส่งบนอวกาศเนี่ยได้ถึง50,000ป่นปอนในขณะที่เจ้าพันลัสวันตัวนี้นะครับบรรทุกได้แค่11,000ปอนด์อนหรือ5,000กิโลกรัมเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่จรวดพวกนี้จะถูกใช้ยิงขึ้นไปในระยะวงโครจรต่ำก็คือขึ้นไปสักประมาณ 300, 400, 500, 600, 600กิโลเมตรจากพื้นโลกแล้วก็ ปล่อยภารกิจนะครับปล่อยดาวเทียมปล่อยของปล่อยชิ้นส่วนต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเสร็จแล้วกลับลงมาจอดที่เดิมได้นะครับในแอนิเมชันให้เห็นตอนลงจอดได้ด้วยนะครับลักษณะการลงจอดแบบเดียวกันกับ f a ร์คอนนของ s p ปซเอเลยนะครับก็คือลงมาปุ๊บเนี่ยเปิดจรวดขับดันปูใกล้ๆถึงพื้นแล้วกลางฐานออกเอ๊ะแล้วก็ลงจอดทําได้จริงแล้วเหรอเขาบอกนะครับในข่าวนี้บอกว่าเที่ยวแรกของพารสวัน จะเริ่มต้นสิ้นปี2,566นี้เที่ยวแรกนี่คือเดโมทดสอบหรือเป็นเที่ยวแรกในการบินลนักษณะเชิงพาณิชย์รับงานรับจ้างเลยหรือเปล่าโอ้โหถ้าทําได้เลยแสดงว่า,าตลอด4-5ปีที่ผ่านมาเขาต้องล้มแผลล้มแผลระเบิดตุ้มตามกันมาหลายรอบแล้วนะจําได้ไหมสมัยก่อนอนะ่ะสาปีที่แล้ว SpaceX เ,เนี่ยนะฮะกว่า Falcon เนี่ยจะมาถึงเวอร์ชันนได้เนี่ย ฟอคอนหนึ่งฟอคอนสองฟอคอนฟอคอนซิกเนี่ยยังลงมาเนี่ยต้องแหน่งน้องแหน่งน้องแหน่งหัวข้อหัวขิดแล้วก็ลงเอียงนิดหนึ่งแล้วก็ระเบิดตุ้มกลางน้ําเลยก็มีโอ้โห นี่คือเทคโนโลยีใจโลโคปที่สุดยอดมากๆสามารถปรับสมดุลจนกระทั่งจรวดสามารถลงมาได้นะครับก็น่าสนใจว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วนะครับในอนาคตคู่แข่งของ SpaceX ก็จะมาแน่นอนนะครับกับพ a ล a s สวันของ Galactic Energy นะครับซึ่งถ้าค่าขนส่งบริการถูกลง อีกหน่อยเนี่ยบริการต่างๆนะครับหรือบริษัทอื่นๆที่ก็อาจจะอยากปล่อยดาวเทียมในแอนิเมชันเขาเนี่ยมีมีตอนที่ปล่อยดาวเทียมด้วยนะผมก็เพิ่งรู้ว่าเวลาจรวดพวกนี้ขึ้นไปแล้วไปปล่อยดาวเทียมมันใช้วิธีเปิดฝาออกเลยนะเปิดฝาทิ้งปุ่งออกไปแล้วก็ไอตัวดาวเทียมเนี่ยเหมือนมันอยู่ในซ็อกเก็ตอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วยิงออกไปเลยถูกดีดออกไปเลยปุ๊ออกไปเออยังก็ปล่อยจรวดอ่ะนะฮะยังก็ปล่อยขีปนาวุธนะฮะแต่จริงๆคือปล่อยดาวเทียมแล้วดาวเทียมพวกนั้นเนี่ย ก็จะต้องมีเชื้อเพลิงขับดันอยู่ในตัวอีกนิดหน่อยนะดาวเทียมทุกดวงเนี่ยที่เขาบอกว่ามันหมดอายุการใช้งานเนี่ยคือจริงๆแล้วดาวเทียมดวงนั้นน่ยทุกดวงเนี่ยจะต้องมีเชื้อเพลิงขับดันคือเวลาเราปล่อยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยดาวเทียมมันจะต้องมีเชื้อเพลิงที่จะผลักดันตัวเองเพื่อที่จะแต่งตำแหน่งแล้วก็แต่งความเร็วให้มันได้ตามต้องการตามสเปคที่มันถูกกาหนดมาว่าวันหนึ่งมันจะต้องวิ่งรอบโลกได้กี่รอบนะฮะซึ่งไอจรวดพวกนี้แหละ ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าดาวเทียมดวงนั้นหมดอายุหรือยังเพราะตลอดเวลาดาวเทียมมันไม่ได้สม่ำเสมอครับแรงดึงดูดของโลกมันไม่ได้สม่ำเสมอที่จะทําให้ดาวเทียมมันอยู่ในรัศมีแบบนั้นไปตลอดมันต้องมีจรวดขับดันที่จะแต่งตําแหน่งมันแต่งความเร็วมันพอวันไหนเชื้อเพลิงของจรวดขับดันหมดนั่นแหละครับดาวเทียมหมดอายุแล้วเราก็ต้องหาทางทําให้มันเนี่ยตกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับดึงลงหรืออะไรลงหรือใช้วิธีอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันตกสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ปล่อยดวงใหม่ขึ้นไปนะครับเพราะว่า การที่มันลอยอยู่บนนั้นเนี่ยถ้าจะขึ้นไปเอาลงมาเนี่ยยากมากนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นมันก็มีความรู้หลายเรื่องเนาะเราได้เห็นว่าเขาปล่อยดาวเทียมแบบนี้แล้วดาวเทียมที่ว่าหมดอายุก็คือจรวดขับดันหมดเชื้อเพลิงนั่นเองโอ้น่าสนใจมากๆนะฮะอะติดตามชมผลงานของ Galactic Energy ต่อไปนะครับว่าเขาจะเป็นดาวเด่นของวงการอาวกาศมากน้อยแค่ไหน